ภาพมันตัดไปเลยครับรถกู้ชีพไปส่งโรงพยาบาลครับเขาบอกว่าหลอดเลือดสมองแตกสองเส้นโรคภัยที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้นายบุญศรีเมาะราศีกลายเป็นผู้ทุพพลภาพจากอาการเลือดออกบริเวณก้านสมองได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ4,725 บาทจากสำนักงานประกันสังคมตลอดชีวิตและในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่นายบุญศรีและครอบครัวจะจดจำไปตลอดชีวิตเมื่อโครงการสปส.มอบสุขนำทีมโดยนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่เสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ที่มาให้กำลังใจพี่บุญศรีในฐานะที่เป็นผู้ประกันตนเราพร้อมที่จะเข้าไปดูแลและเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่อย่างทันท่วงทีเสมอภาคและเท่าเทียมกันขอบคุณทางประกันสังคมมากๆครับที่ไม่ทอดทิ้งครับ